ม่เรื่องลงมติไอ้นี่ก่อนแสดงความคิดเห็นไอ้พรบนิรโทษกรรมเนี่ยยังไงปรากฏว่าฝ่ายตรงข้ามนี่มันเข้ามาเต็มหมดเลยนะนี่มันยังไม่หกทุ่มมั้งแต่ผมคิดว่ามันชนะถล่มทลายฝ่ายที่แอนตี้ไม่เห็นด้วยการนิรโทษกรรมวันนี้แล้วจะได้เห็นว่ามีพลังอื่นอย่าล้อเล่นอย่าล้อเล่นกับไม่คือผมแค่สงสัยอย่างเดียวผมไม่แม่งตั้งข้อสงสัยอย่างเดียวว่าระบบของรัฐสภาแต่ก่อนมันให้เราลงแล้วกดซ้ำๆได้ใช่ป่ะไอ้ตอนรอบนั้นแหละรอบเรื่องอะไรวะกรมน.ใช่ป่ะมันให้คนไปลงกดซ้ำๆได้ใช่ป่ะมันก็มีการกดซ้ำๆจนกระทั่งฝ่ายไม่เห็นด้วยชนะใช่ไหมทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้รอบนี้ผมมาตั้งข้อสังเกตว่าเขาให้กรอกเลขบัตรประชาชน13ตัวใช่ป่ะเราก็กรอกเลขบัตรลงไปใช่ป่ะเราก็แสดงความเห็นมันก็ยากเลยนะแสดงความเห็นปุ๊บแล้วเราก็กรอกเลขบัตรเข้าไปมันก็ไม่ขึ้นว่ารับความเห็นเราแล้วหรือยังแต่เราก็เข้าใจว่าเขารับแล้วแหละใช่ไหมเพราะผมลองใหม่ผมลองทำอีกทีปรากฏว่ามันก็เด้งขึ้นมาว่าเกิดความผิดพลาดใช่ไหมเพราะเราใช้เลขบัตรซ้ำใช่ป่ะอันนั้นแสดงว่าโอเคระบบเขาใช้ได้ในแง่ที่ว่าเขาป้องกันการใช้เลขบัตรซ้ำนะระบบของรัฐสภาของเว็บไซต์รัฐสภาแต่มานั่งไม่ใช่มานั่งคิดดูหรอกคือมีน้องคนที่รู้จักบางคนบอกว่าทำไมหนูคล้ายๆกับว่าแสดงความเห็นแล้วเนี่ยกรอกเข้าไปแล้วกรอกเลขบัตรแล้วมันเด้งขึ้นมาว่าเกิดความผิดพลาดกรอกเข้าไปมันก็เด้งขึ้นมาเกิดความผิดพลาดกรอกแล้วกรอกอีกไม่ได้ผมก็เกิดนึกสงสัยมาว่าอ้าวถ้าอย่างนี้มีคนเอาเลขบัตรเขาไปใช้หรือเปล่าแล้วสมมติมีใครเอาเลขบัตรคนอื่นซึ่งสุ่มไปเรื่อยเนี่ยนะแล้วก็กรอกความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรต่างๆเนี่ยสมมติมีใครใช้สุ่มเลขบัตรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยระบบของเว็บไซต์มันไม่รู้นะเพราะมันไม่ได้บอกว่าเราชื่ออะไรหรืออะไรต้องตรวจสอบยืนยันอะไรคุณเลขบัตรประชาชน13ตัวใครก็รู้มันก็คือมันก็สุ่มได้ใช่ป่ะมันก็ใช้วิธีสุ่มได้นี่ยังสงสัยอยู่ว่ามันมีใครทำอย่างนี้ป่ะแล้วมันทำง่ายด้วยนะเอาจานเอาเลขบัตรตัวเองมาเนี่ยแล้วกระโดดข้ามไปอีก 2-3 ตัวอย่างเงี้ยกระโดดข้ามไปอีก 2-3 เลขอะไรเงี้ยลองสุ่มทำอ่ะมันทำได้นะมันไม่ใช่ยากเลยนะอันนี้ต้องไปถามว่าสภาปรับยังไงฮะเขียนโค้ดเอาได้ได้เขียนได้เนี่ยทำง่ายฮะเขียนได้ผมก็คิดว่าทำไปทำได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวต้องกรอกชื่อด้วยเดี๋ยวก็เช็คอีกอ่ะก็บางคนก็เอาหน้าบัตรไปเลยก็เห็นหมดทุกอย่างมันก็อยู่ในหน้าบัตรอยู่แล้วงั้นก็กรอกข้างหลังด้วยแล้วกันเดี๋ยวกรอกข้างหลังด้วยถ้ามันขโมยไปงั้นก็กรอกชื่อพ่อชื่อแม่มาด้วยแล้วกันนี่เป็นการแสดงคิดเห็นขั้นตอนเยอะเหลือเกินเรื่องนี้คือก่อนไม่คือการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันอย่างนี้ด้วยคือแค่กับว่าพอมันเกิดระดมอย่างเงี้ยมันก็มีการเข้าไปนะเพื่อจะต้องการเอาชนะแล้วเราก็สงสัยว่าเนี่ยมันก็เกิดระบบ IO